สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้นะคะน้ำมุ่งก็ได้อยู่กับนักล่าฝันอีกหนึ่งคนที่เป็นชาวอีสานเหมือนกันอาทักทายเป็นชาวอีสานหน่อยกรุงเทพครับล้อเล่นกรุงเทพแต่กำเนิดเลยอย่างนี้กรุงเทพแต่สำเนียงไปขอนแก่นครับเป็นยังไงบ้างอยู่มาตลอด12สัปดาห์เราไม่ได้ออกเลยเคยมีปากเหวบ้างไหมยังไม่ปากเหวเลยครับก็ดีใจก็วันๆเหมือนกันถ้าปากเหวจะหลุดไปไม่ได้อยู่ก็ดีใจแล้วได้แบบได้โอกาสก็เป็นโอกาสที่ดีมากที่จะได้มาทําในสิ่งที่ผมรักค่ะค่ะตอนที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะได้ปากเหวเลยแล้วมาจนถึงวิสุดท้ายเราคิดเอาไว้ในใจไหมว่าเราได้ที่เท่าไหร่อันนี้ผมไม่คิดนะครับพอมาถึงรอบสุดท้ายแล้วก็ไม่อยากคาดเดาอะไรก็ไม่คาดเดาไม่ออกอยู่แล้วครับค่ะก็ไม่คิดว่าจะได้ทําให้มันเต็มที่ไม่กังวลค่ะนะคะทีนี้ถามดีกว่าความรู้สึกเนี่ยดีใจอันนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราอยากรู้ว่าหลังจากนี้ต่อไปเฟรมอยากทำอะไรในวงการบันเทิงสิ่งที่ผมถนัดก็คือการเป็นนักร้องนักดนตรีครับผมก็อยากทำงานด้านนี้ครับค่ะแล้วนอกเหนือจากการร้องเพลงล่ะเราสนใจงานอย่างอื่นอีกไหมงานแบบงานดนตรีด้านดนตรีครับชอบก็ชอบงานเพลงค่ะแสดงนะครับก็เดี๋ยวผมไปฉีดซิ้วก่อนนะครับจะซิ้วหายเดี๋ยวเล่นแน่นอนเป็นนักแสดงอยากเล่นบทไหนอยากเล่นบทไหนถ้าสมมติว่าได้รับบทบาทให้เล่นแน่นอนครับพระเอกร้องตอบมันท้ายเลยเอางี้ดีกว่าทิ้งท้ายการเป็นของขวัญให้ทีมให้แฟนๆที่ติดตามเฟรมสมมติว่าเฟรมเป็นพระเอกนางเอกกำลังอยู่ในกล้องจีบนางเอกสักมุกสองมาไม่ทำมาทำทองแท้ใครฮักเจ้าเด้อคิดไม่ออกงั้นสมมติว่าพี่เป็นนางเอกมันไหนอยู่ครับผมก็เขินโอเคอ่ะสุดท้ายแล้วทิ้งท้ายอะไรถึงแฟนๆหน่อยละกันค่ะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจผมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ส่งผมเรียนจนถึงวิกสุดท้ายและได้มอบรางวัลให้กับผมนะครับค่ะติดตามกันต่อไปนะขอบคุณอย่างแรงขอบคุณเด้อ